เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับเอกในเกม HOK หรือว่า Honor of King นะครับผมก็ในคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนว่าเอกจะมาแปลชื่อไอเทมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกันนะครับจะอ้างอิงจากเซิร์ฟ Global นั่นเองนะครับผมไอเทมทั้งหมดของ HOK นะครับผมมีทั้งหมด70ชิ้นนะครับเราไม่นับกับชิ้นย่อยๆนะครับเรานับแต่ส่วนผสมหลักนั่นเองนะครับผมทุกคนก็หมวดหมู่ทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกันถึง6หมวดหมู่นะครับผมก็หมวดหมู่แรกนะจะเป็นของกายภาพนะครับแล้วก็อันที่2เวทกรอบป้องกันนะครับแล้วก็รองเท้ากับป่าแล้วก็โรมมิ่งนะครับผมมั่นใจเลยว่าโรมมิ่งนะครับ 90% คนไทยนะครับผมยังออกของโรมมิ่งไม่เป็นนั่นเองสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับจะงงมากเลยว่าแต่ละไอเทมนะครับของโรมมิ่งมันมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ละสีนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะครับของกาเดียนนะครับหรือว่าคิมสันนะครับหรือว่าจะเป็นสีฟ้าอันนี้นะครับเห็นไหมว่าสีมันจะแตกต่างกันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีไอเทมชิ้นไหนที่คล้ายของ ROV กันบ้างครับผมไปแล้วชมกันเลยฮะก่อนจะเข้าไปดูคลิปเอกขอแนะนำเว็บเติมเกมที่คุ้มที่สุดในเวลานี้ข้อมูลเคว่าเปย์บริการเติมเกมการันตีคุณภาพจากผู้ใช้มากกว่า 100,000 คนเติม ROV ใช้แค่ Open ID เท่านั้นแถมมีกิจกรรมให้เล่นมากมายกับคุ้ม3ต่อคุ้มที่1ส่วนลดพร้อมโปรเคว่าคอยคุ้มที่2กิจกรรมฉลอง 100,000 ไลค์แจกจุกๆรางวัลกว่า 100,000 บาทและคุ้มที่3ใส่โค้ด HBX ได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมมาใช้โค้ด HBX กันดีกันนะครับผมเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคว่าเปย์นะครับโอเคครับผมเรามาดูไอเทมชิ้นแรกกันดีกว่าครับก็คือ Act of Torment นะครับผมก็คล้ายๆกับโบเคนและ Spear of Ragnus ของ ROV นั่นเองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวก 85 พลังโจมตีกายภาพนะครับผมบวก 15% ลดคูลดาวน์บวก 500 พลังชีวิตและสกิลติดตัวนะครับจอกกอกกายภาพ58ถึง170หน่วยนะครับแล้วก็สกิลติดตัวที่2เมื่อใช้สกิลโดนศัตรูที่ถูกโจมตีตัวแรกจะถูกลดความเร็ว 10% เป็นเวลา3วิด้วยนั่นเองนะครับผมไอเทมถัดไปนะครับ Eternity Blade บวก110โจมตีกายภาพและบวก 20% อัตราการคริติคอลนะครับส่วนสกิลติดตัวนะครับเพิ่ม 20% ความแรงคริติคอลและโอกาสตีติดคริติคอลบวก 2% เพิ่มความแรงคริติคอลอีก 1% สูงสุด 50% นั่นเองนะครับผมต่อไป Shadow Ripper บวก 35% ความเร็วโจมตีบวก 25% อัตราการคริติคอลและบวก 5% ความเร็วเคลื่อนที่สกิลติดตัวโจมตีปกติเพิ่มความเสียหาย40หน่วยหลังจากตีติดคริติคอลก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีอีก 20% และความเร็วขึ้นที่อีก 5% เป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมชิ้นต่อไปครับ Doom Day บวก60โจมตีกายภาพและบวก 30% ความเร็วโจมตีบวก 10% ดูดเลือดและสกิลติดตัวโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายกายภาพ 8% ของ HPความแรง80ต่อมอนเตอร์ด้วยนะครับผมอันนี้ยิ่งเลือดเยอะก็จะยิ่งโดนตีแรงนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับทารอนของ RV เลยนั่นเองและชิ้นต่อไปนะครับ Spark Force Dagger บวก 35% ความเร็วโจมตีบวก 8% ความเร็วเคลื่อนที่และสกิลติดตัวโจมตีปกติเพิ่มความเสียหายเวท 40-82 หน่วยทุกการโจมตีครั้งที่3จะสร้างสายฟ้า 140-420 หน่วยความเสียหายเป็นเวทมนต์นั่นเองนะครับต่อไปครับผมบัตวีเปอร์บวก100โจมตีกายภาพบวก 25% ดูดเลือดบวก500พลังชีวิตและสกิลติดตัวฟื้นฟูพลังชีวิต400ถึง610หน่วยเป็นเวลา5วินาทีเมื่อ HP ของเราต่ำกว่า 30% และจะติดคูลดาวน์20วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดเบเกอร์บวก50โจมตีกายภาพบวก 35% ความเร็วโจมตีและ 10% อัตราการคริติคอลสกิลติดตัวเพิ่มจอกกอกกายภาพบวก 20% 2เท่าหากเป็นฮีโร่โจมตีระยะไกลถ้าเกิดเราออกชิ้นนี้นะครับผมกับตัวละครที่ตีระยะใกล้จะได้แค่ 20% นะครับแต่ถ้าหากเราใช้กับแครี่นะครับตัวตีระยะไกลก็จะเพิ่มจาก 20% เป็น 40% นั่นเองนะครับและอีก1สกิลติดตัวครับผมการโจมตีปกติเพิ่มความเสียหายทางกายภาพบวก 50 2เท่าหากเป็นฮีโร่โจมตีระยะไกลก็จะเป็น100นั่นเองนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับ Destiny บวก60โจมตีกายภาพและบวก 5% ลดคูลดาวน์สกิลติดตัวครับได้รับเอฟเฟกต์อมตะเมื่อใกล้ตายและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 30% เป็นระยะเวลา1วินาที 0.5 วิสำหรับฮีโร่โจมตีระยะไกลคูลดาวน์120วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับ Master Sword บวก80โจมตีกายภาพและบวก 20% อัตราการคริติคอลบวก500มานาสูงสุดบวกอีก500พลังชีวิตสูงสุดครับ
กับสกิลติดตัวเมื่อใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่ 12% เป็นเวลา2วิและโบนัสโจมตีกายภาพเมื่อโจมตีปกติถัดไปเป็นเวลา5วิ 80% คูลดาวน์3วินาทีนั่นเองต่อไปครับผม Star Breaker บวก 80 โจมตีกายภาพและบวก 10% ลดคูลดาวน์สกิลติดตัวจอกเกาะ 40% เหมือนกับมุลามาสาใน RV เลยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมซิงเบเกอร์หรือว่าดาบแดงใน RV นั่นเองนะครับแต่พลังโจมตีห่างกันแค่20หน่วยนะครับเพราะดาบแดงมัน200ไงแต่ว่าใน HOK นะครับให้มาแค่180หน่วยโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับส่วนสกิลติดตัวก็จะคล้ายๆกันนะครับโจมตีความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อศัตรู HP ต่ำกว่า 50% นั่นเองครับต่อไปนะครับดีมฟอร์สเทมเพลตนะครับผมโหชื่อไอเทมเริ่มยาวแล้วนะครับบวก65โจมตีกายภาพครับบวก 25% ความเร็วโจมตีและสกิลติดตัวโจมตีปกติได้รับจอกเกาะกายภาพ45หน่วยถึง90เป็นระยะเวลา3วินาทีสามารถสแต็กได้2ครั้งและสกิลติดตัวที่2เมื่อใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วโจมตี 35% เป็นเวลา5วินาทีสำหรับการโจมตีปกติถัดไป3ครั้งคูลดาวน์ทั้งหมด3วินาทีนั่นเองนะครับก็ไอเทมชิ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับกรงเล็บนะครับของ RV มากๆนะครับผมแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมมาดูในส่วนต่อไปนะครับก็มีเฉพาะใน HOK เท่านั้นนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ Dream Force Sky Piercer นะครับผมชื่อโคตรยาวบวก100โจมตีกายภาพบวก 10% อัตราการคริติคอลบวก800พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวการโจมตีปกติและสกิลจะลดการป้องกันของศัตรูลง10วิเป็นระยะเวลา2วินาทีและสกิลพิเศษนะครับผมโจมตีปกติจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังและสร้างความเสียหายกายภาพเพียง 50% เท่านั้นเอฟเฟคกระเด็นถอยหลังมีผลเฉพาะฮีโร่โจมตีระยะไกลเท่านั้นคูลดาวน์ทั้งหมด30วินาทีนั่นเองครับผมไอเทมต่อไปครับ Deforced บวก 30% ความเร็วโจมตีบวก600หน่วยพลังชีวิตสูงสุดครับสกิลติดตัวลดความเร็วเคลื่อนที่ 3% เป็นเวลา2วินาทีและสามารถสแต็กสูงสุดได้5ครั้งเมื่อสแต็กเต็มเป้าหมายถึงได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 30% จากลูกแก้วการโจมตีและสกิลติดตัวเพิ่มการโจมตีปกติ60หน่วยถึง130หน่วยต่อไปครับผม Mortal Punisher บวก100โจมตีกายภาพและบวก 15% ความเร็วโจมตีบวก 15% ดูดเลือดสกิลติดตัวฟื้นฟูเลือด400ถึง610หน่วยภายใน5วิเมื่อ HP ต่ำกว่า 30% และสกิลติดตัวที่2เมื่อโจมตีปกติหรือสกิลโดนศัตรูจะลดการฟื้นฟูและดูดเลือดลง 35% เป็นเวลา3วินาทีต่อไปครับผม Demon Band บวก90โจมตีกายภาพบวก100ต้านเวทบวก500หน่วยพลังชีวิตสูงสุดสกิลติดตัวเพิ่มต้านเวทมนต์ 60% สูงสุด300ต่อไปครับผมพิวสกายเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะครับใน HOK ใน RV ก็ดีเช่นกันนะครับของ RV ก็คือ Diminisher แต่ของ HOK ก็คือพิวสกายนั่นเองนะครับก็จะบวก100โจมตีกายภาพและบวก 10% ลดคูลดาวน์บวก500หน่วยพลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวเมื่อใช้สกิลโดนศัตรูตัวแรกจะถูกลดการป้องกันลง 30% และลดความเสียหายจากศัตรูนั้นลง 20% เป็นเวลา3วินาทีและสกิลพิเศษอีก1อย่างนะครับก็คือลดความเสียหายลง 35% เป็นเวลา3วินาทีและสามารถใช้ได้ขนาดโดน CC ด้วยนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับและคูลดาวน์นะครับจะอยู่ที่90วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไป20นาทีนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าของดีมากต้องออกนะออฟเลนต่อไปนะครับผมก็เป็นธนูตีไกลนั่นเองนะครับของRV ก็จะเพิ่มอะไรนะระยะการโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะครับของ HOK ก็เหมือนกันนะครับกับ Sun Pool นะครับผมบวก 25% ความเร็วโจมตีบวก 10% อัตราการคริติคอลบวก 5% ความเร็วเคลื่อนที่นะครับส่วนสกิลติดตัวอย่างที่เอกบอกเอาไว้ความเสียหายบวก 50 หน่วยนะครับเอฟเฟคสองเท่ากับตีฮีโร่ระยะไกลอันนี้คือคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนสกิลพิเศษนะครับของ Daybreak นะครับก็คือเพิ่มระยะโจมตี150หน่วยและความเร็วเคลื่อนที่ 40% และความเสียหาย 30% ต่อ1เป้าหมายศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นเวลา5วินาทีระยะโจมตีและโบนัสความเสียหายมีผลเฉพาะฮีโร่โจมตีระยะไกลเท่านั้นคูลดาวน์ทั้งหมด60วินาทีนั่นเองครับในส่วนต่อไปครับผมเรามาดูกันในฝั่งของเวทมนต์กันบ้างดีกว่าครับผมก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ
บูมสติ๊กนั่นเองนะครับก็คือ Scepter of Revelation นะครับผมก็เป็นไอเทมคล้ายๆบูมสติ๊กของ RV นั่นเองนะก็จะบวก240พลังโจมตีเวทมนต์บวก 7% ความเร็วเคลื่อนที่นะครับและสกิลติดตัวก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะเมื่อเราใช้สกิลโดนเป้าหมายนะครับก็จะระเบิดสร้างความเสียหายเวทมนต์ที่รุนแรงนั่นเองนะครับจะติดคูลดาวน์อยู่ที่5วินาทีนั่นเองนะครับไอเทมต่อไปครับผมตาวินเวทนะครับเป็นไอเทมที่คล้ายกับเดเดมของ RV นะครับผมก็จะบวก240พลังโจมตีเวทมนต์นะครับแล้วก็สกิลติดตัวก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะก็คือโจมตีเวทบวก 30% นั่นเองนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับใครต้องการที่อยากจะได้เวทแรงๆก็ไอเทมนี้คือคำตอบนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมก็คือ Mad of Agony นะครับผมก็จะคล้ายๆกับ Agony ของ RVนั่นเองนะครับผมบวก120พลังโจมตีเวทมนต์บวก 5% ลดคูลดาวน์บวก800พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวเมื่อใช้สกิลโดนเป้าหมายจะได้รับโบนัสความเสียหายเวท 3% ของพลังชีวิต4ครั้งเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมความเสียหายนะครับสูงสุด200ต่อมอนเตอร์คูลดาวน์อยู่ที่3วินาทีเช่นกันครับไอเทมต่อไปครับTwilight Steam นะครับก็คล้ายๆกับ Evil Secret ของ RV นะครับบวก140พลังโจมตีเวทมนต์บวก 10% ลดคูลดาวน์บวก300พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวครับจ่อก่อเวทมนต์16ถึง30หน่วยเป็นเวลา4วินาทีสามารถเก็บสูงสุดได้10สแต็กนั่นเองต่อไปครับผม Void Staff นะครับก็จะคล้ายๆ Staff of New ของ RV บวก240โจมตีเวทมนต์บวก500พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวจ่อก่อเวทมนต์ 45% นะครับผมบอกเลยว่ามีไอเทมชิ้นนี้แทงตัวแตกแน่นอนไอเทมต่อไปครับ Insatiable Tome อันนี้ก็เหมือน Lea Basing นะครับผมของ ROV นะครับบวก180โจมตีพลังเวทบวก 4% ลดคูลดาวบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวครับดูดเลือดเวทมนต์ 25% นั่นเองนะครับผมต่อไปครับผม Tome of Wisdom นะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับสมุดสีเขียวนะครับของ RV นั่นเองนะครับก็จะบวก400พลังโจมตีเวทมนต์บวก 10% ลดคูลดาวน์นะครับแต่เสียดายมากเลยของ RV มันให้เลือดมาด้วยนะครับผมแต่ว่าใน HOK นะครับมันไม่ได้บวกเลือดเพิ่มนั่นเองนะครับผมก็สกิลติดตัวนะครับจะเพิ่มความเสียหาย 0.8% ทุก100โจมตีเวทมนต์สูงสุด 12% นั่นเองนะครับผมก็เอาไว้คอมโบกับตัวที่ต้องการพลังเวทเยอะๆได้อย่างเช่นกองมินนะครับหรือว่าตูเลนของ RV นั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมสเปนเดอร์นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเหมือนกับ Mark of Force นะครับผมหรือว่า Arctic Orb นั่นเองของ RV นะบวก160พลังโจมตีเวทมนต์บวก 10% ลดคูลดาวน์และสกิลพิเศษครับต้านสถานะทุกอย่างแต่ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเคลื่อนที่โจมตีหรือใช้สกิลได้เป็นเวลา 1.5 วินาทีนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับเพราะว่า 1.5 วินี่นานมากเลยนะครับแต่คูลดาวน์ก็จะนานหน่อยนะครับก็90วินาทีนั่นเองนะครับและสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับหลังผ่านไป20นาทีนั่นเองนะครับผมไอเทมต่อไปครับผมก็โฮลี่กิลนะครับเป็นไอเทมฟื้นฟูมานานะครับเหมือนกับ RV เลยนะครับก็จะบวก180โจมตีพลังเวทมนต์บวก 15% ลดคูลดาวน์บวก500พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวฟื้นฟู 1.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีหากมานาเต็มนะครับก็จะฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตสูงสุดแทนนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามานาของเราเต็มและเลือดเราลดนะครับมันก็จะไปเพิ่มเลือดของเราแทนนั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่า 1% ของพลังชีวิตสูงสุดเลยนะมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่มีเลือดเด้งตลอดเวลานั่นเองนะครับผมและไอเทมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับสวายเฮนเดอร์นะครับก็คือโกลเด้นเบดนะครับบวก20ความเร็วโจมตีบวก160โจมตีเวทมนต์บวก 5% ความเร็วเคลื่อนที่และสกิลติดตัวนะครับพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น60หน่วยและสกิลติดตัวที่2เมื่อโจมตีปกติโดนเป้าหมายจะเพิ่มความเร็วโจมตี 10% เป็นระยะเวลา5วินาทีสูงสุด2สแต็กนะครับผมและเมื่อสแต็กเต็มพลังโจมตีเวทพื้นฐานเพิ่ม 30% ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม 30% เลยนะก็เป็นไอเทมอีก1ชิ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะไอเทมชิ้นต่อไปครับ Steam of Sorcery นะครับผมก็เป็นไอเทมคล้ายๆกับ Apocalypse ของ RV นะครับบวก180โจมตีพลังเวทนะครับบวก500มานาสูงสุดบวก500พลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็บวก 8% ความเร็วเคลื่อนที่ครับผมสกิลติดตัวครับการโจมตีปกติครั้งถัดไปภายในระยะเวลา5วินาทีนะครับสกิลจะเพิ่มโบนัสโจมตีเวทมนต์นะครับ 30% ไปจนถึง 70% เลยนะครับผมแล้วก็ไอเทมต่อไปครับผมออกเกอร์เวิร์ดนะครับผมเป็นไอเทมคล้ายๆกับลูกแก้วนะครับของ ROV นั่นเองนะครับผมก็จะบวก140โจมตีเวทมนต์บวก500มานาสูงสุดบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดสกิลติดตัวครับผมเมื่อเลเวลอัพนะครับจะได้รับการฟื้นฟู 20% HP และมานาภายในเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับและสกิลติดตัวที่2นะครับ
ได้รับโบนัสเกาะกายภาพและเกาะเวท 40% สูงสุดถึง230หน่วยเลยนะครับผมแล้วก็ไอเทมต่อไปนะครับเป็นไอเทมที่มีเฉพาะ HOK เท่านั้นนะครับก็คือ Arden Dominator นะครับผมบวก200โจมตีพลังเวทมนต์บวก600มานาสูงสุดนะครับบวก15มานาทุก5วินาทีนะครับและสกิลติดตัวครับเมื่อเลือดน้อยกว่า 30% จะได้รับเอฟเฟคล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดและได้โล่และพลังโจมตีขึ้น500บวก 150% และความเร็วเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา4วินาทีคูลดาวน์ทั้งหมด90วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมก็มีแค่เฉพาะใน HOK เท่านั้นเหมือนกันครับโหชื่อมันอ่านยากมากเลยนะเบรกทูสโรปนะครับผมเบรกทูสโรปนะครับเป็นเสื้อคลุมนะครับใช่ไหมใช่แหละนะครับผมก็บวก120โจมตีพลังเวทมนต์นะครับบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดและก็สกิลติดตัวครับได้รับโจมตีเวทสูงสุดไม่เกิน100จากพลังชีวิตสูงสุด 4% และสกิลติดตัวที่2ครับได้รับเจาะเกาะเวทสูงสุดไม่เกิน175หน่วยจากพลังชีวิตสูงสุด 7% นะครับก็ได้ทั้งพลังเวทแล้วก็เจาะเกาะเวทด้วยนั่นเองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ไอเทมชิ้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเหมือนกับไอเทมต่อไปครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับ40 Revenge นะครับของ ROV นะครับบวก160โจมตีเวทมนต์นะครับบวก 5% ลดคูลดาวน์บวก600พลังชีวิตสูงสุดครับและสกิลติดตัวครับเมื่อสกิลโดนเป้าหมายจะลดความเร็วเคลื่อนที่ลง 20% เป็นระยะเวลา2วินาทีครับและก็สกิลติดตัวที่2ครับโบนัสเวทสกิลเพิ่มขึ้นนะครับ120ถึง400หน่วยและลดความเร็วเคลื่อนที่ลงนะครับคูลดาวน์ทั้งหมด5วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปครับผม Venom Must Starve ครับผมเป็นไอเทมตัดเลือดของ HOK นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับโซสกอร์นะครับผมของ ROV นะบวก240โจมตีเวทมนต์ครับบวก 10% ลดคูลดาวน์บวก 5% ความเร็วเคลื่อนที่และสกิลติดตัวเมื่อโจมตีปกติหรือสกิลโดนศัตรูจะลดการฟื้นฟูและดูดเลือดลง 35% เป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองครับผมต่อไปครับผมเรามาดูกันในส่วนของเกาะป้องกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ชิ้นแรกนะครับผมดอนไลท์นะครับมีเฉพาะใน HOK เท่านั้นนะครับผมบวก 10% ลดคูลดาวน์นะครับผมบวก240เกราะบวก150 HP ต่อ5วินาทีนั่นเองนะครับผมและสกิลติดตัวครับเมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลโดนศัตรูจะได้รับโล่250ถึง530หน่วยสำหรับตัวเองและพันธมิตรที่เลือดน้อยสุดที่อยู่ในระยะเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมก็คือว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีพันธมิตรนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมเลือดน้อยสุดนะครับก็จะได้รับโล่ป้องกันไปฟรีๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นไอเทมที่น่าจะดีนะเพราะว่าเพื่อนได้โล่นั่นเองนะครับผมในส่วนต่อไปครับผมเบสซิ่งเคปครับอันนี้เป็นเกาะไฟนะครับผมของ ROV นะครับบวก240เกราะนะครับบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวเอฟเฟกต์เผาไหม้ศัตรูในระยะ300สร้างความเสียหายเวทมนต์28ถึง56จากพลังชีวิตสูงสุด 3% ทุกๆวินาทีความเสียหายเป็น2เท่ากับมินเนี่ยนและมอนเตอร์และสกิลติดตัวที่2ครับเมื่อศัตรูถูกเผาไหม้จะได้รับเอฟเฟกต์ลดการฟื้นฟูและดูดเลือดลง 35% เป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับมีทั้งเผาไหม้แล้วก็ตัดเลือดอยู่ในตัวนั่นเองนะครับผมถือว่าเกาะไฟที่มีตัดเลือดนะครับดีมากไอเทมชิ้นนี้ต่อไปครับผมอาร์เมอร์นอตพรีเมอร์นิชั่นอันนี้ก็จะเป็นชิลด์ออฟล็อตนะครับของ ROV นะฮะบวก270เกราะบวก 1,200 พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวครับเมื่อสร้างความเสียหายจะลดความเร็วโจมตีศัตรูลง 40% นะครับและความเร็วเคลื่อนที่ลง 10% เป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองครับต่อไปครับผมกาเซียบัลเลอร์นะครับบวก 20% ลดคูลดาวน์บวก500มานาสูงสุดบวก360เกาะสกิลติดตัวครับยิงน้ำแข็งใส่ศัตรูหากเสียพลังชีวิต 10% จากการโจมตีครั้งเดียวสร้างความเสียหาย100ถึง240หน่วยแก่ศัตรูและลดความเร็วโจมตีลง 15% และความเร็วเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา2วินาทีคูลดาวน์2วิเท่านั้นครับผมในส่วนถัดไปครับผมไอเทมสไปเมลครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเมลออฟเพนของ ROV นะครับผมก็คือเกาะสะท้อนนั่นเองนะบวก30โจมตีกายภาพบวก360เกาะและสกิลติดตัวครับสะท้อนความเสียหายทางกายภาพ 25% กลับไปเป็นความเสียหายเวทความเสียหายขึ้นอยู่กับระยะจะเหลือ 70% ที่ระยะ800สกิลติดตัวที่2ครับเมื่อได้รับความเสียหายกายภาพ 2,000 ภายในเวลา2วินาทีคุณจะชาร์จโจมตีเวทมนต์จากพลังชีวิตสูงสุด 8% แก่ศัตรูทั้งหมดในระยะ400สกิลบัตโค
เป็นไอเทมเหมือน RV นะครับผมก็คือกันเวทนั่นเองนะครับผมบวก200โจมตีเวทนะครับบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดและบวก100 HP ภายในระยะเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับส่วนสกิลติดตัวนะครับก็จะสร้างโลเวทนะครับ100ไปจนถึง 1,500 หน่วยเมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะครับและสกิลติดตัวที่2ครับเพิ่มก่อเวทนะครับ 8-120 หน่วยนั่นเองต่อไปครับผมคูลาร์ดเซเวเจอรี่นะครับผมอ่านถูกปะวะคูลาร์ดเซเวเจอรี่ก็เป็นไอเทมคล้ายกับโอดินวิวนะครับผมของ RV นะครับสำหรับคูลาร์ดเซเวเจอรี่บวก30โจมตีกายภาพบวก220กรอกครับบวก900พลังชีวิตสูงสุดและบวก 5% ความเร็วเคลื่อนที่สกิลติดตัวนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเมื่อได้รับความเสียหายก็จะเพิ่มพลังโจมตี 2% และความเร็วเคลื่อนที่ 1% เป็นระยะเวลา3วินาทีสูงสุด5สแต็กนั่นเองนะครับผมมาในส่วนต่อไปครับผมลองไนท์การ์เดียนนะครับชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับเกาะเขียวใน ROV นั่นเองนะครับผมก็จะบวก360ก่อเวทบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวครับเมื่อได้รับความเสียหายเกิน 30% ภายในระยะเวลา3วินาทีจะฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมด 320 บวก 8% ของพลังชีวิตในระยะเวลา3วินาทีคูลดาวน์ทั้งหมด7วินาทีครับผมต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกับเบทออฟออปปอร์ทูนิตี้ของ ROV นะครับผมสำหรับแซเจอร์เชงชูแอรี่นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเสียงมันออกยากมากนะครับบวก140เกาะนะครับแล้วก็บวก120เกาะเวทสกิลติดตัวชุบชีวิต2วิหลังจากผู้เล่นตายและได้รับ 2,100 ถึง 3,500 พลังชีวิตเอฟเฟคนี้สามารถใช้ได้แค่2ครั้งต่อ1เกมเท่านั้นนะครับจะมีคูลดาวน์อยู่ที่150วินาทีนั่นเองต่อไปครับผมมีเฉพาะแค่ HOK เท่านั้นนะครับสำหรับ Eye of the Phoenix นะครับบวก220ก่อเวทบวก 1,200 พลังชีวิตสูงสุดบวก100 HP ต่อ5วินาทีและสกิลติดตัวครับเพิ่มการฟื้นฟู 6% ทุก 10% ของพลังชีวิตที่เสียไปครับมีแค่นี้เลยและในส่วนต่อไปครับผม Overlord Page Mail ครับผมบวก 2,000 พลังชีวิตสูงสุดนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะคล้ายกับ Amulet ของ RV นั่นเองนะครับก็คือสกิลติดตัวฮิล 1% จากพลังชีวิตที่สูญเสียทุก2วินาทีขณะต่อสู้ฮิล 3% จากพลังชีวิตสูงสุดต่อวินาทีและเพิ่มบวก30ความเร็วเคลื่อนที่ขณะต่อสู้ถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่ามันมีบวก30ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะครับเวลาเราต่อสู้นะก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองชิ้นต่อไปครับผม Forsaka Embrace นะครับก็จะคล้ายกับ Force Cape ของ RV นั่นเองนะครับทุกคนจะบวก40พลังโจมตีกายภาพบวก 10% คูลดาวน์บวก500มานาสูงสุดและบวก240กรอนะครับแถมมีพลังชีวิตอีก500พลังชีวิตสูงสุดก็จะเหมือนกับ Force Cape สุดๆไปเลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะและสกิลติดตัวครับก็การโจมตีปกติภายในเวลา5วิหลังจากใช้สกิลครับจะสร้างโบนัสความเสียหายทางกายภาพ140หน่วยจนถึง420หน่วยแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะและลดความเร็วเคลื่อนที่ลง 30% และ 20% สำหรับฮีโร่โจมตีระยะไกลครับเป็นระยะเวลา 0.5 วิคูลดาวน์ 1.2 วินั่นเองนะครับบอกเลยว่าสโลว์รัวๆแน่นอนเหมือน RV เป๊ะและไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับของในหมวดหมู่เกราะก็จะเป็นบัตรเล็กนะครับผมชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับ Rock Shield เลยนั่นเองนะครับผมบวก40โจมตีกายภาพบวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดและสกิลติดตัวที่1ครับการโจมตีปกติสร้างความเสียหายทางกายภาพจากพลังชีวิตสูงสุด 4% พลังโจมตีก็จะเพิ่มเป็น 100% เมื่อ HP ต่ำกว่า 50% นั่นเองนะครับและสกิลพิเศษนะครับผมจะค่อยๆลดพลังชีวิตตัวเองลง 30% และได้รับโล่เท่ากับ 40% ของพลังชีวิตสูงสุดและเพิ่มโจมตีกายภาพ 80ในระยะเวลา4วินั่นเองนะครับผมจะอยู่คูลดาวน์ที่60วินาทีนั่นเองนะครับสำหรับชิ้นนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับในมวลหมู่เกาะนะครับต่อไปก็จะเป็นรองเท้านั่นเองนะครับผมเกือบลืมอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือฟิติชาร์ดนะครับทุกคนมีเฉพาะใน HOK เท่านั้นนะครับผมแม่เกือบลืมแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะบวก240กรอนะครับแล้วก็บวก 1,000 พลังชีวิตสูงสุดนะครับจะมีสกิลติดตัวนะครับผมด้วยกันทั้งหมด2สกิลติดตัวนั่นเองนะครับผมสกิลติดตัวแรกนะครับเมื่อได้รับเอฟเฟคจากการควบคุมสถานะนะครับจะได้รับโล่จากพลังชีวิตสูงสุด 12% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับก็จะคูลดาวน์15วินาทีนั่นเองนะครับส่วนอีก1สกิลพิเศษนะครับทำให้ศัตรูหยุดชะงักในระยะ450เป็นเวลา 0.5 วินาทีสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วเคลื่อนที่ลง 50% เป็นเวลา1วินาทีนะครับผมหากความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายถูกลดลงแล้วหยุดชะงักจะเพิ่มขึ้นอีก 0.25 วิคูลดาวน์ทั้งหมด90วินั่นเองนะครับผมแม่เกือบลืมแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในหมวดเกาะนะครับทุกคนอันนี้คือหมดจริงๆและต่อไปเป็นรองเท้าครับผม
ในส่วนของรองเท้านะครับอันนี้เอกขออนุญาตเรียกชื่อตามรองเท้ามาเลยนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นรองเท้าเกาะนั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มเกาะ120นะครับผมแล้วก็ความเร็วคลื่นที่60ลดความเสียหาย 10% นะครับสามารถเปลี่ยนรองเท้าคู่อื่นได้ฟรีด้วยนะครับจะคูลดาวน์5นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเป็นรองเท้าต้านเวทนะครับทุกคนก็จะต้านสถานะ 30% นะครับและสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับผมคูลดาวน์5นาทีนะในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นรองเท้าลดคูลดาวน์นะครับก็จะลดคูลดาวน์ทั้งหมด 15% เหมือนกับ RV เปียบเลยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็เปลี่ยนรองเท้าได้ฟรีนะครับแต่ RV มันเปลี่ยนไม่ได้ไงมันต้องขายทิ้งแค่นั้นเลยนะครับที่ไม่เหมือนแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับทุกคนแต่ว่ารองเท้านี้นะครับผมมันมีดีอีกอย่างนึงก็คือบวก25มานาทุก5วิด้วยนั่นเองนะครับอันเนี้ยจะดีกว่า RV นิดนึงนะครับเพราะ RV มันมีแค่เจาะเวทไงแต่ว่าของ HOK นะครับมันมีบวก25มานาทุกๆ5วิด้วยนั่นเองนะครับผมก็สกิลติดตัวนะครับจะเจาะเกาะเวท100นะครับสามารถเปลี่ยนรองเท้าได้เช่นเดิมนะครับผมนะรองเท้าต่อไปนะครับเป็นรองเท้าตีไวนะครับแต่จะแตกต่างจาก RV ตรงที่ทุกการโจมตีปกติจะได้รับ 20-40 HP ด้วยนะครับหากไม่ใช่ฮีโร่ก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ10เหลือ25อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือข้อดีของรองเท้า HOK ที่ดีกว่า RV นิดนึงนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็นรองเท้าเฮอร์เมสนะครับผมก็คือรองเท้าวิ่งไวนะครับผมแต่ว่ารองเท้าของ HOK มันดีตรงที่มันบวกพลังชีวิตสูงสุด300ด้วยนะครับผมส่วนสกิลติดตัวนะครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่50นะครับสามารถเปลี่ยนรองเท้าคู่อื่นได้ฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ของวอลบูทนะครับผมไอเทมของ HOK เนี้ยมันจะได้วิ่งไวกว่าทุกรองเท้าหน่อยนะครับเพราะว่าทุกรองเท้าเนี่ยมันบวกแค่60แต่ว่ารองเท้าชิ้นนี้นะครับมันจะบวก70เลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของรองเท้านะครับผมทั้งหมดของ HOK นะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของจังเกิลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นของเวทนั่นเองนะครับผมก็จะบวก150โจมตีเวทนะครับบวก 5% ลดคูลดาวน์นะครับแล้วก็บวก 7% ความเร็วเคลื่อนที่นะครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับก็คือชิ้นเต็มนะครับทุกคนและก็จะลดพลังโจมตีจากมอนเตอร์ลง 25% นะครับและได้รับโบนัส 30% บวก EXP และ 20% จากเงินโบนัสมอนเตอร์นั่นเองนะครับส่วนสกิลติดตัวนะครับเมื่อโจมตีหรือสกิลมอนเตอร์จะสร้างความเสียหายเวท 90+30% นะครับผมทุก 0.5 วิเป็นเวลา2วินาทีความเสียหาย 20% สำหรับฮีโร่นะครับแล้วก็สกิลติดตัวที่2นะครับเมื่อคุณหรือพันธมิตรสังหารมอนเตอร์ในระยะ700จะเพิ่มพลังโจมตีเวท6และคูลดาวน์ 0.2% สูงสุด20สแต็กนะครับก่อน10นาทีสร้างความเสียหายต่อมินเนี่ยน 25% นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นเหมือนโซลิเวอร์เลยนั่นเองนะครับผมก็จะบวกโจมตี90โจมตีกายภาพก็จะบวกโจมตี90นะครับบวก 5% ลดคูลดาวน์บวก 8% ความเร็วเคลื่อนที่นะครับและอันนี้ก็จะเหมือนกับของเวทนะครับทั่วไปเลยนะครับแต่จะแตกต่างตรงสกิลพาสซีฟนั่นเองนะครับผมก็คือสกิลติดตัวนะฮะเมื่อโจมตีหรือสกิลใส่มอนเตอร์จะสร้างความเสียหายกายภาพ 90-60% นะครับทุก 0.5 วินาทีเป็นเวลา2วินาทีนะครับผมความเสียหาย 20% สำหรับฮีโร่มีผลเฉพาะฮีโร่ในโจมตีระยะประชิดเท่านั้นนะครับตัวระยะโจมตีประเภทตีไกลนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้อันนี้เลยนะครับผมนะและสกิลติดตัวที่2นะครับเมื่อคุณหรือพันธมิตรสังหารมอนเตอร์ในระยะ700นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและคูลดาวน์ 0.2% สูงสุด25สแต็กนะครับผมก่อน10นาทีก็จะสร้างความเสียหายต่อมินเนี่ยน 25% เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นขวานนะครับเหมือนกับเรเวทาเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ลดคูลดาวน์ 5% นะครับบวก 1,200 พลังชีวิตสูงสุดครับแล้วก็ 6% ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับและสกิลติดตัวครับเมื่อโจมตีหรือสกิลใส่มอนเตอร์นะครับจะสร้างความเสียหายจริง 75+5% ทุก 0.5 วินาทีเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับและความเสียหาย 20% สำหรับฮีโร่นะครับผมและสกิลติดตัวที่2เมื่อคุณหรือพันธมิตรสังหารมอนเตอร์ในระยะ700จะเพิ่มพลังชีวิต30และคูลดาวน์ 0.2% สูงสุด25สแต็กนั่นเองนะครับก่อน10นาทีก็จะสร้างความเสียหายต่อมินเนี่ยน 25% นั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมฟาร์มป่านะครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโรมมิ่งนะครับทุกคนก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ของหลักๆของมันเนี่ยมีอยู่3ชิ้นนะครับผมนอกนั้นจะเป็นชิ้นไอเทมใหญ่นะครับผมก็เอกจะมาอธิบายไอเทมชิ้นเล็กก่อนนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นการเดียนนะครับบวก500พลังชีวิตสูงสุดบวก 6% ความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็
็สกิลติดตัวแรกนะครับผมเมื่อพันธมิตรที่อยู่ในระยะ800จะได้รับเกาะและเกาะเวท32ถึง60หน่วยนะครับผมและสกิลติดตัวที่2ฮะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด200ถึง400หน่วยครับผมพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีจากสแต็กพื้นฐาน20ถึง40หน่วยนะครับ1สแต็กพลังโจมตีนะครับเท่ากับ1โจมตีกายภาพหรือ2โจมตีเวทนั่นเองและในส่วนสกิลติดตัวที่3ครับได้รับโบนัส5โกและ EXP ทุก3วินาทีผู้เล่นจะไม่แชร์เงินจากการสังหารมินเดียนแต่จะได้รับส่วนแบ่งโกและ EXP ต่างหาก 25% ถึง 50% ครับผมสูงสุด20นาทีนั่นเองต่อมานะครับผมเป็นส่วนของคิมสันชาโดนะครับเรียกว่าสีแดงแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้สีเหลืองอันนี้แดงนะครับผมก็จะบวก500พลังชีวิตสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนั่นเองนะแต่จะแตกต่างตรงที่สกิลติดตัวนั่นเองนะครับผมก็สกิลติดตัวนะครับของคิมสันชาโดนะครับพันธมิตรที่อยู่ในระยะ800จะได้รับความเร็วโจมตี 8% และคูลดาวน์ 8% และมานา10หน่วยทุก5วินาทีนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลติดตัวที่2นะครับจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด200ถึง400หน่วยครับและเพิ่มพลังโจมตีจากสแต็กพื้นฐาน20ถึง40หน่วยนะครับผม1สแต็กเท่ากับพลังโจมตี1กายภาพนะครับผมหรือ2โจมตีเวทนั่นเองก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างตรงที่คิมสันนะครับจะได้รับความเร็วโจมตีและคูลดาวน์ 8% นั่นเองนะส่วนสกิลติดตัวที่3นะครับก็จะเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับอันนี้ต่อมานะครับสตอมเชเซอร์นะครับผมอันนี้ก็ส่วนสแต็กก็จะเหมือนกันนะครับและจะแตกต่างตรงที่สกิลติดตัวอันแรกนะครับก็คือพันธมิตรที่อยู่ในระยะ800จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่ 3% นะครับและพลังโจมตีสแต็กพื้นฐาน20หน่วยนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลติดตัวที่2ที่3นะครับก็จะเหมือนกับอันแรกและอันที่2เลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอันนี้บอกเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทุกสีนะครับมันจะเหมือนกับอันเล็กนั่นเองนะครับผมสมมุติว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นสีเหลืองนะครับพื้นหลังมันก็จะสีเหลืองหมดเลยนะครับทุกสีเลยจะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการ์เดียนก็จะเป็นพื้นหลังสีเหลืองของคิมสันก็จะเป็นสีแดงของสตอมแชเซอร์นะครับก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งแต่ละสีนะครับจะมีความแตกต่างตรงสแต็กของมันคือสกิลพิเศษนั่นแหละนะครับที่เหมือนกันนั่นเองนะอันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับของสตอมแชเซอร์มาทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ของสตอมแชเซอร์นะครับอันแรกนะครับทุกคนก็จะเพิ่มนะครับผมพลังชีวิตสูงสุด 1,200 หน่วยนะครับแล้วก็บวก 10% ของความเร็วเคลื่อนที่นะครับตรงนี้ซึ่งมันจะแตกต่างนะครับผมของอันเล็กนั่นเองนะครับก็คือว่าอันใหญ่มามันก็จะอัปเกรดขึ้นไงแล้วมันก็จะได้สเตตัสหรือว่าสแต็กที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแถมจะได้สกิลพิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็คือพันธมิตรที่อยู่ในระยะนะครับจะได้รับโล่ดูดซับความเสียหาย680หน่วยจนถึง 1,800 หน่วยนะครับเป็นระยะเวลา3วิจะคูลดาวน์60วินาทีนั่นเองนะครับผมและทีมแชร์คูลดาวน์การใช้สกิลพิเศษของไอเทมสนับสนุนด้วยนั่นเองนะและสกิลติดตัวที่2นะครับพันธมิตรที่อยู่ในระยะ800ก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่ 5% และพลังโจมตีสแต็กพื้นฐานที่มากขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะครับเป็น30หน่วยนะครับทุกคนส่วนสกิลที่3นะครับมันก็จะเหมือนเดิมนะสกิลติดตัวที่3จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับ Storm Chaser Star Prince นะครับผมอันนี้ก็จะเชื่อมพันธมิตรที่อยู่ในระยะ HP น้อยที่สุดจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต500ถึง 1,060 หน่วยนะครับบวกอีก 20% และมานา 25% นั่นเองนะจากมานาสูงสุดของทั้งตนเองและพันธมิตรในระยะเวลาที่กำหนดการเชื่อมจะถูกยกเลิกเมื่อหลุดออกจากระยะเอฟเฟกต์ฟื้นฟูจะลดลง 20% เมื่อทำการโจมตีหรือถูกโจมตีใช้สตาร์บัสนะครับผม1ครั้งได้ทุก50วินาทีสแต็กได้สูงสุด2ครั้งนะครับจะคูลดาวน์ 5% นั่นเองนะครับทีมแชร์คูลดาวน์ก็จะใช้สกิลพิเศษของไอเทมสนับสนุนได้นั่นเองด้วยนะครับผมและต่อไปนะครับอันนี้ก็ Storm Chaser Hound นะครับผมพันธมิตรที่อยู่ในระยะจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่3วินาทีสูงสุด 50% จนถึง 260% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับฮีโร่จะแชร์ความเร็วเคลื่อนที่ในระยะให้แก่พันธมิตรที่ไม่ได้รับบัฟความเร็วเคลื่อนที่เอฟเฟคจะยกเลิกเมื่อทำการโจมตีหรือถูกโจมตีนั่นเองนะครับผมคูลดาวน์จะอยู่ที่100วินาทีนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่3นะครับผมก็จะเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับเรเดียนนะครับทุกคนStorm Chaser Radiant นะครับก็จะเป็นสกิลพิเศษนะครับก็จะสร้างความเสียหาย4ครั้งแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะ 1,200 ในช่วงเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับทุกความเสียหายเวทเท่ากับ 6% ของ HP และลดความเร็วเคลื่อนที่ลง 50% ด้วยนั่นเองนะครับสกิลนี้สามารถเห็นศัตรูในพุ่มไม้ได้ด้วยนะ
มันเปิดแมปได้นะครับไอเทมนี้นะเวลาอยู่ในพุ่มเวลากดใช้นะฮะก็จะคูลดาวน์ทั้งหมด60วินาทีนั่นเองนะครับและหากไม่มีเป้าหมายโจมตี 70% ของคูลดาวน์ก็จะถูกรีนั่นเองนะไอเทมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอกจะมาตอบให้นะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับผมอย่าลืมมาลองเล่นกันเยอะๆนะครับกับเกม Honor of King หรือว่า HOK นั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้เอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ